ธานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะสัทธีสังวัชรุตตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนการวเสนะโปธะปัทธมาสสะปัญจทสมังทินังวารวเสนะปนะสุกวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุการักขณนาสันรักเขตภาติสุภมัสสโดพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่วันเป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ร่วงแล้วได้ 2,560 พรรษาปัจจุบันสมัยกันยายนรมาสสุรทินที่15สุกรวาลพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีนัยยะอันท่านสาธุชนทั้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตเตสังกริเถทุกขติปาติกังขาจิตเตอะสังกริเถสุขติปาติกังขาติบัดนี้จากแสดงพระธรรมเทศนาพรรณากฎแห่งกรรมตอนว่าด้วยการติดตามให้ผลของกรรมทั้งในโลกนี้และโลกหน้าที่มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันเป็นขบวนการในหัวข้อเรื่องว่าปรากฏการทางจิตเมื่อใกล้ตายเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อของท่านสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมชาติมนุษย์ของเรานั้นรักสุขเกลียดทุกข์คือต่างก็ปรารถนาความสุขความเจริญเพื่อตนเองและพวกพ้องอันจัดเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานเมื่อมนุษย์เกิดความต้องการในสิ่งที่น่าปรารถนาขึ้นในจิตใจก็จะเกิดกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดวงจิตปรารถนาบางพวกก็ใช้กำลังความเพียรในการแสวงหาบางพวกอาจใช้วิธีการเบียดเบียนเอาคมขีเอาจากผู้อื่นซึ่งมีกำลังด้อยกว่าวิธีการแสวงหาสิ่งอันน่าใคร่น่าปรารถนาเพื่อมาสนองความต้องการของมนุษย์ย่อมมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งวิธีการเหล่านั้นอาจมีผลก่อทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นจะน้อยหรือมากก็ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการที่มีอยู่ในภายในของมนุษย์กล่าวคือถ้าความต้องการภายในรุนแรงทั้งไม่ได้รับการควบคุมโดยศีลธรรมได้แก่มนุษย์คนนั้นเป็นผู้ไร้คุณธรรมกระสันในความอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างแรงกล้า
จนไม่อาจยับยั้งให้อยู่ในกรอบเขตของศีลพระธรรมได้เขาต้องทำความชั่วประพฤติผิดกฎหมายและศีลพระธรรมเพราะความทยานอยากเป็นเหตุแต่ถ้าเขารู้จักกดกั้นยับยั้งต่อความต้องการภายในของตนพยายามบังคับให้ความต้องการของตนไม่ให้ล้ำเส้นคือให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาวิธีการแสวงหาเครื่องปลื้มใจอันน่าใคร่น่าปรารถนาของเขาก็จะเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนก่อโทษทุกข์แก่ตนเองและสังคมกัลยาณชนย่อมควบคุมความทยานอยากของตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเสมอเพราะความทยานอยากที่ไม่ได้รับการควบคุมย่อมทำอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่นคือทำตนทำร้ายผู้อื่นเพราะความทยานอยากใดผลแห่งความชั่วเพราะความทยานอยากนั้นย่อมยอกย้อนมาหาผู้ทำไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อผลแห่งความชั่วนั้นยอกย้อนมาหาเขาเมื่อใดเมื่อนั้นเขาย่อมเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ทั้งกายและใจกล่าวคือความชั่วที่เขาทำนั้นย่อมตามให้ผลเป็นความทุกข์ยากลำบากทั้งเมื่อเวลาหวนระลึกถึงกรรมชั่วที่ตนเคยทำเขาย่อมมีความเดือดร้อนเศร้าหมองอยู่เป็นนิดฉะนั้นผู้ทำความชั่วจึงได้ชื่อว่าต้องประสบทุกข์ทั้งกายและใจอันหนึ่งผู้ใดทำชั่วนั้นใช่ว่าจะเป็นเหตุทุกข์เดือดร้อนในโลกนี้เท่านั้นก็หาไม่เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมเป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นกันส่วนผู้ที่รู้จักควบคุมความทยานอยากของตนได้พยายามชำระจิตใจให้ปลอดจากโรคโกรธหลงสั่งสมกรรมดีอยู่เนืองๆเช่นนี้บุคคลเช่นนี้ย่อมได้ประสบความสุขทางกายสบายใจทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสมดังพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นเป็นอุเทศในเบื้องต้นซึ่งมีคำแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติอันเป็นต้องหวังเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติอันเป็นต้องหวังตามพุทธภาษิตนี้แสดงให้เห็นว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่มนุษย์หรือสัตว์โลกกระทำแล้วหาได้สูญหายไปไม่ย่อมยอกย้อนกลับมาหาผู้ทำเสมอกรรมดีหรือการกระทำดีคือการกระทำที่ประกอบด้วยคุณธรรมเช่นเมตตากรุณาความเสียสละความเอื้อเฟื้อสิ่งที่เขาจะได้รับอย่างแน่นอนคือคุณธรรมที่เขาทำนั้นได้เพิ่มขึ้นไปทุกๆครั้งที่เขาทำคือการกระทำดีแล้วได้ดีกรรมชั่วหรือการกระทำชั่วคือการกระทำที่ไร้คุณธรรมที่ว่าได้ชั่วก็เพราะมีนิสัยชั่วเกิดในจิตใจถ้ากระทำบ่อยๆนิสัยชั่วก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆจนเกาะแน่นเป็นลักษณะของนิสัยของผู้นั้นยากที่จะแก้ไขได้นิสัยชั่วที่พอกพูนขึ้นเรื่อยๆนั้นย่อมชักนำเขาไปในทางที่ชั่วในที่สุดเขาก็จะพบกับหายนะอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เพราะวิบากชั่วนั้นซึ่งแฝงอยู่ในจิตใจของเขานั่นเองจะคอยกระซิบกระตุ้นเตือนให้บุคคลผู้นั้น
คิดพูดกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นนำไปสู่ผลร้ายคือทำให้เขาตัดสินใจผิดก้าวผิดนี้ชื่อว่าให้ผลในโลกนี้แต่กรรมดีและกรรมชั่วจะให้ผลเพียงในชาตินี้ชาติเดียวก็หาไม่กรรมนั้นยังต้องติดตามผู้ทำไปยังปรโลกอีกตอนหนึ่งจะจนกว่ากรรมนั้นจะหมดแรงกล่าวคือมนุษย์หรือสัตว์โลกเมื่อจะใกล้ตายจิตย่อมนวงหรือยึดเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอารมณ์ทั้งสามประการกล่าวคือกรรมหนึ่งกรรมนิมิตหนึ่งและคตินิมิตหนึ่งโดยมีอารมณ์ทั้งสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏทางทวารในบรรดาทวารทั้งหกกรรมได้แก่กรรมอารมณ์ที่เกี่ยวกับกุศลและอกุศลกรรมอารมณ์ที่เกี่ยวกับกุศลเหล่านั้นได้แก่บุญกุศลที่ตนได้กระทำมาแล้วอาทิเช่นการให้ทานรักษาศีลการฟังธรรมหรือการเจริญภาวนาในสมัยที่ตนยังได้สร้างบุญกุศลเหล่านี้ตนมีปิติโสมนัสอย่างไรเมื่อจวนจะใกล้ตายก็จะเป็นเหตุให้นึกถึงบุญกุศลนั้นมีปิติโสมนัสเกิดขึ้นคือมีจิตใจหน้าตาแจ่มชื่นเบิกบานคล้ายกับว่าตนกำลังทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมหรือเจริญภาวนาอยู่ในขณะนั้นจึงมักตายไปอย่างสงบไม่หลงตายกรรมอารมณ์เป็นความรู้สึกทางใจจึงปรากฏได้ทางใจหรือทางมโนทวารอย่างเดียวถ้ากรรมอารมณ์ฝ่ายกุศลมาปรากฏก็นำให้ผู้ตายไปสู่สุคติแต่ถ้ากรรมอารมณ์ฝ่ายอกุศลมาปรากฏก็จะนำให้ผู้ตายนั้นไปสู่ทุกขติข้อที่สองกรรมนิมิตนิมิตที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจผลของกรรมคือเครื่องหมายหรืออุปกรณ์ในการกระทำกรรมที่ตนเคยทำไว้แล้วทางกายวาจาและทางใจย่อมแสดงนิมิตเครื่องหมายออกมาให้ปรากฏเมื่อจวนจะตายถ้าเป็นฝ่ายกุบุญกุศลก็ทำให้รู้เห็นเครื่องหมายแห่งบุญกุศลที่ตนเคยทำเช่นโบสถ์เห็นวิหารเห็นโรงเรียนเห็นโรงพยาบาลที่ตนเคยสร้างเห็นภาพพระภิกษุที่ตนเคยบวชหรือเคยบวชลูกหลานเห็นพระพุทธรูปที่ตนเองเคยสร้างเห็นขันข้าวหรือทัพพีที่ตนเคยตักบาตรเป็นต้นหรือเห็นภาพนิมิตแห่งกิริยาอาการที่ตนเคยกระทำบุญนั้นมาปรากฏแก่ตนในเมื่อเวลาจวนจะตายเมื่อจิตได้นวงเอาภาพนิมิตนั้นมาเป็นอารมณ์ให้เห็นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายหรืออุปกรณ์ในการกระทำบุญกุศลต่างๆเหล่านั้นที่ตนเคยทำมาก็ย่อมนำไปสู่สุคติเพราะมีจิตใจเบิกบานไม่เศร้าหมองแต่ถ้ากรรมนิมิตที่เป็นฝ่ายอกุศลมาปรากฏเช่นเคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มาปรากฏก็จะทำให้เห็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการกระทำกรรมอาทิเช่นเห็นหอกดาบอวนเห็นเครื่องมือประหารเบียดเบียนสัตว์ที่ตนเคยใช้ในการทำบาปมาแล้วทำให้สะดุ้งหวาดเสียวบางคนก็ร้องไห้เสียงสั่นดังว่าจะมีคนมาทำร้ายบางคนเคยฆ่าหมูก็ร้องเสียงเหมือนหมูบางคนเคยฆ่าวัวก็ร้องเสียงเหมือนวัวถ
ถ้าเคยชนไก่ก็จะเอาหัวแม่มือทั้งสองข้างชนกันแล้วร้องเสียงเหมือนไก่ชนเป็นต้นถ้ากรรมนิมิตฝ่ายบาปอกุศลมาปรากฏเป็นอารมณ์เมื่อใดเมื่อจิตเขาจวนจะตายเช่นนี้ก็ย่อมนำเขาไปเกิดในทุกขติทันทีส่วนข้อที่3คตินิมิตแป้นหรือรูปร่างคือนิมิตที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้ทราบถึงคติภพที่จะไปเกิดจะไปเกิดในสุคติภพก็มีนิมิตบ่งบอกให้ทราบจะไปเกิดในทุคติภพก็มีนิมิตบ่งบอกให้ทราบถ้าเป็นนิมิตที่จะนำไปสู่สุคติก็จะปรากฏเป็นปราสาทราชวังวิมานทิพยสมบัติเทพบุตรเทพธิดาเห็นคันมารดาเห็นวัดวาอารามเห็นบ้านเรือนผู้คนหรือพระภิกษุสามเณรซึ่งล้วนแต่เห็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นถ้าเป็นคตินิมิตที่จะนำไปสู่ทุกขติก็มีสิ่งที่อยู่ในภพชาตินี้จะไปเกิดใหม่นั้นมาปรากฏให้เห็นถ้าจะไปเกิดในนรกก็จะปรากฏเห็นเปลวไฟนรกเห็นนายนิยบาลเห็นสุนัขเห็นแร้งกาเป็นต้นที่กำลังจะเข้ามาทำร้ายตนถ้าจะให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะเห็นเหวถ้ำป่าทึบหรือทุ่งหญ้าหนองน้ำเป็นต้นอารมณ์ของผู้ใกล้ตายย่อมเป็นกรรมกรรมนิมิตหรือคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏแก่วิถีจิตที่ใกล้ชิดกับจุติจิตที่สุดหรือจะเรียกว่าเป็นการฝันครั้งสุดท้ายก็ได้ถ้าฝันไม่ดีคือเห็นอารมณ์นิมิตที่ไม่ดีก็ไปเกิดในทุกขติถ้าฝันดีคือเห็นอารมณ์ที่ดีก็ไปเกิดในสุคติเมื่อสิ้นสุดมรณาสันนวิถีกระบวนการแห่งจิตของผู้ใกล้ตายจุติจิตก็เกิดขึ้นหนึ่งขณะเท่านั้นซึ่งเรียกว่าสัตว์ถึงความตายและเมื่อจุติจิตจะดับนั้นก็ได้ถ่ายทอดกิเลสกรรมไปยังปฏิสนธิจิตซึ่งต้องเกิดอย่างแน่นอนโดยไม่มีจิตอื่นมาขั้นในระหว่างเลยแล้วปฏิสนธิจิตก็ยึดเอาอำนาจของกรรมนั้นเป็นชนกกรรมกรรมผู้แต่งปฏิสนธิให้ไปเกิดในที่ดีหรือชั่วเร็วหรือปานีตเพื่อไปเกิดในภพใหม่ส่วนจะได้คติภพที่ดีหรือเลวนั้นย่อมขึ้นอยู่กับจิตที่นวงอารมณ์ดีหรือร้ายนั้นแลเป็นเหตุในลำดับดังต่อไปนี้เพื่อความเข้าใจในเรื่องนั้นให้ชัดเจนทั้งฝ่ายกุศลกรรมและอกุศลกรรมอัตมภาพใคร่ขอนำธรรมบทนิทานมาเล่าสักสองเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่งชายคนหนึ่งชื่อว่านายจุนทะมีอาชีพฆ่าหมูฆ่าหมูด้วยวิธีที่ทารุณโหดร้ายคราวหนึ่งเขาป่วยหนักความเร่าร้อนเกิดขึ้นในสรีระของเขาประดุจจะเผาผลาญให้ย่อยยับเป็นผุยผงเขาจึงลงคานสี่ขาร้องควรคานเสียงเหมือนหมูคานไปคานมาในบ้านตลอด7วันจนคนแถบละแวกบ้านของเขาไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะเสียงร้องของเขาเหมือนเสียงหมูที่เขาเคยจับไปฆ่าพระที่ออกบิณฑบาตได้ยินเสียงเขาร้องจึงสนทนากันว่านายจุนทะนี้ทรมานสัตว์เหลือเกินฆ่าอะไรกันตั้ง7วันคงมีงานพิเศษงานมงคลจึงได้ฆ่าหมูมากถึงเพียงนี้
ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังโรงธรรมสภาที่พวกพระภิกษุกำลังนั่งสนทนากันอยู่จึงตรัสถามเรื่องที่พวกภิกษุสนทนากันภิกษุทั้งหลายก็พากันกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้พวกข้าพระองค์ไปบิณฑบาตได้ยินเสียงหมูมันร้องนายจุฑะนี้ฆ่าหมูข้ามา7 วันแล้วคนที่ทารุณโหดร้ายเช่นอย่างนายจุฑะนี้พวกข้าพระองค์ยังไม่เคยพบเห็นเลยพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั่นมิใช่เสียงหมูแต่เป็นเสียงของนายจุฑะกรรมที่เขาทำไว้เกิดขึ้นแก่เขาแล้วความเล่าร้อนของอเวจีมหานรกปรากฏแก่เขาในขณะที่เขามีชีวิตอยู่ทีเดียวเพราะความเล่าร้อนนั้นเขาจึงร้องเสียงเหมือนหมูอยู่7 วันเที่ยวพ่านไปมาอยู่ในเรือนวันนี้ถึงแก่กรรมได้ไปเกิดในอเวจีมหานรกแล้วส่วนนายจุฑะนั้นร้องเหมือนหมูคานเวียนไปเวียนมาอยู่ในบ้านเมื่อร้องอยู่7 วันแล้วก็ตายไปเกิดในอเวจีมหานรกเรื่องที่2อุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกเป็นคนมีศีลมีธรรมลูกชายลูกหญิงของเขาก็ล้วนแต่เป็นคนมีศีลธรรมทั้งนั้นเป็นที่น่าชื่นใจของพ่อแม่อุบาสกผู้นี้เมื่อจวนจะตายก็รู้ว่าตัวเองใกล้จะตายจึงสั่งลูกว่าลูกเอ้ยลูกไปนิมนต์พระมาสวดพระสูตรให้พ่อฟังพ่ออยากจะฟังพระสูตรลูกลูกๆก็ไปวัดเพื่อนิมนต์พระพระพุทธเจ้าก็ส่งพระสงฆ์มา8 รูปพอพระมาถึงที่บ้านแล้วก็พากันนั่งร้อมเตียงที่อุบาสกนอนอยู่แล้วถามอุบาสกว่าอุบาสกท่านต้องการฟังพระสูตรไหนธรรมิกะอุบาสกก็บอกว่าข้าพระเจ้าต้องการฟังสติปัฏฐานสูตรเพราะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่สำคัญพระภิกษุก็เริ่มสวดพระสูตรว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาแล้วสวดไปเรื่อยๆขณะพระกำลังสวดอยู่อุบาสกกำลังตั้งใจฟังธรรมในขณะนั้นก็เกิดนิมิตขึ้นอันเป็นลักษณะของคตินิมิตฝ่ายดีคือเขาเห็นเป็นภาพรถทิพย์มาจากสวรรค์ทั้ง6 ชั้นคือชั้นจาตุมมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตสวดีมาปรากฏแก่เขาคือเขาเห็นเป็นภาพเทวดาเหล่านั้นมาเชิญโดยมีรถทิพย์มาด้วยเทวดาเหล่านั้นต่างร้องเชื้อเชิญเขาว่าขอท่านจงไปเกิดในสวรรค์ที่เป็นดินแดนของเราเถิดขณะนั้นธรรมิกะอุบาสกกำลังฟังธรรมอยู่ไม่ต้องการให้การฟังธรรมนั้นเสียผลจึงพูดห้ามเทวดาเหล่านั้นว่าหยุดก่อนหยุดก่อนท่านทั้งหลายหยุดก่อนฝ่ายลูกๆของอุบาสกซึ่งนั่งฟังพระสวดอยู่ในที่นั้นได้ยินเสียงของอุบาสกร้องให้หยุดก็ต่างพากันคิดว่าทำไมพ่อถึงสั่งให้พระหยุดสวดแล้วก็พากันกอดร้องไห้พร้อมกับพูดว่าแต่ก่อนพ่อของเรานี้มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์มากแต่บัดนี้ให้พวกเราไปนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระสูตรให้ฟังก็มาห้ามเสียทำไมจึงเป็นเช่นนี้เล่าแล้วพากันร้องไห้สะอื้นอยู่
พระสงฆ์ที่นั่งสวดอยู่ในที่นั้นพอเห็นเหตุการณ์ดำเนินไปเช่นนั้นก็ต่างพากันกลับวัดไปเพราะต่างก็คิดว่าอุบาสกพูดให้พวกตนหยุดสวดฝ่ายธรรมิกาอุบาสกพอลืมตามาเห็นลูกๆก็ลูกๆร้องไห้จึงถามเมื่อทราบความนั้นแล้วก็กล่าวกับลูกว่าพ่อไม่ได้ห้ามพระแต่มีเทวดามาจากสวรรค์ทั้ง6ชั้นเอารถมารับต่างส่งเสียงร้องเรียกพ่อเพื่อให้ไปเกิดในสวรรค์ในภพของตนแต่พ่อต้องการฟังธรรมจึงบอกให้หยุดก่อนพ่อพูดกับเทวดาลูกพ่อไม่ได้พูดกับพระอุบาสกนั้นรู้ตัวว่าตนเองจะตายจากประจากโลกนี้แล้วจึงถามลูกๆว่าลูกเอ้ยในสวรรค์ทั้ง6ชั้นนั้นชั้นไหนที่พ่อสมควรไปเกิดลูกๆก็บอกพ่อว่าชั้นดุสิตสิพ่อเพราะเป็นสวรรค์ที่ใครๆก็อยากไปเกิดพระพุทธเจ้าของเรานั้นก่อนลงมาตรัสรู้ก็อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้รวมทั้งพระพุทธมารดาพุทธบิดาพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทั้งหมดทั้งมวลล้วนอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้กันทั้งนั้นอุบาสกบอกว่าเอาละตกลงพวงมาลัยที่ทำไว้สำหรับพ่อมีบ้างไหมเล่าลูกก็บอกพ่อว่ามีจึงให้ลูกเอาพวงมาลัยพอลูกนำพวงมาลัยมาให้แล้วเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานเสียงทายแล้วโยนพวงดอกไม้ไปในอากาศเสียงทายลดสวรรค์ชั้นดุสิตพวงมาลัยได้ลอยไปคล้องที่หงอนรถที่มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นอุบาสกพอสั่งเสียให้บุตรและธิดาตั้งมั่นอยู่ในความดีรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาอย่าให้ขาดแล้วก็ตายไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตตามที่ตนปรารถนาจากตัวอย่างทั้งสองเรื่องนี้ย่อมเป็นเครื่องให้ชี้เห็นว่าบุคคลจะมีคติพบข้างหน้านั้นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับจิตตอนใกล้ตายเป็นสำคัญแต่การที่บุคคลจะมาหวังทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานในขณะใกล้ตายนั้นเป็นสิ่งที่ทำเป็นไปได้ยากเพราะเหตุสองประการดังนี้เหตุแรกเพราะจิตใจของคนเราไม่คุ้นเคยต่ออารมณ์ที่จะนำมายึดเดียวเหตุที่สองเพราะผู้ใกล้ตายย่อมตกอยู่ในลักษณะของผู้ฝันหรือผู้ละเมอทั้งนั้นฉะนั้นจึงเป็นการยากยิ่งที่จะทำจิตใจให้ผ่องใสในเวลาอันใกล้ต่อความตายเช่นนี้โดยมากแล้วจิตของผู้ใกล้ตายย่อมตกไปในนิมิตทั้งสามอย่างใดอย่างหนึ่งแลตามความเคยชินแห่งจิตเมื่อจิตนวงอารมณ์นั้นไว้ตายแล้วปฏิสนธิจิตก็ยึดเอาอำนาจกรรมนั้นไปเป็นชนกกรรมเพื่อไปเกิดในภพใหม่จะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับอารมณ์นั้นแลดังแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอาตมภาพขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคาพาธพักยังอันตรายทั้งหลายตลอดกาลนานแสดงพระธรรมเทศนาที่มาในเรื่องกฎแห่งกรรมก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากกา